สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดวงรายสัปดาห์ให้ชาวราศีธนูนะครับตั้งแต่วันที่สิบเก้าจนถึงวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมนะครับนะเราก็จะเปิดไพ่ช้รักคณา,ข,าของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ส6บกธันวาคมถึงจ4สี่มกราคมนั่นเองนะครับก็คือชาวราศีธนูสบายดีกันไหมครับชาวราศีธนูฮะผมก็ต้องกราบขอภัยในอะภัยหน้าหายตาไปนานะครับนาะไปชาร์จพลังงานมา เอาละครับวันนี้เราก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับนะก็หวังว่าทุกท่านชาวราศีธนูก,ก็ยังคงอ่าเรียกได้ว่าสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับมีเงินมีทองใช้นะครับนะเอาเป็นว่าวันนี้เรามาฟังกันดีกว่านะครับนะก่อนมาฟังกันก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม subscribe เป็นกําลังใจจะได้มีพาสิ่งดีๆนะครับนะอ่ะเราก็จะเริ่มกันเหมือนเดิมนะครับนะการงานความรักสุขภาพแล้วก็ตบท้ายด้วยการเงินนะครับนะ มาเริม่มันเลยดีกว่าการงานนะครับการงานนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็เรียกได้ว่าผลต่างๆที่คุณได้ลงมือทําไปนะจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะมันก็เริ่มเรียกได้ว่าขยับขยายตัวดีขึ้นนะครับนะโดยเฉพาะคนที่เรียกได้ว่า,าติดต่อสื่อสารต่างๆพวกอ,อสังหาริมทรัพย์ทําเรื่อง ต่างๆที่ดงที่ดินเจราจาค้าขายช่วงนี้เรียกว่าการต่อรองเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับนะแล้วก็ได้รับความสนับสนุนนะ,อ,ะอย่างใครที่เปิดร้านค้าอย่างพ่อค้านะครับแม่ค้าก็เรียวก็เริ่มกิจการก็เริ่มขยายตัวขึ้นนะครับนะขยับตัวเริ่มมีอะ,อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเจราจาต่อรองราคาสินค้าช่ชวงนี้เนี่ยประสบความสําเร็จนะแต่ก็ยัง อย่างที่อย่างที่บอกนะครับคนที่ประสบความสาเร็จในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือคนที่เดินดําเนิเน,เ,นเรื่องการเอกสารการที่ใช้คําพูดคําจายเยอะที่สุดก็คือพวกเจรจาต่อรองสัญญาซื้อขายต่างๆที่ดินสังหาริมทรัพย์นะครับนะจะดีมากๆนะครับนะช่วงสัปดาห์นี้ส่วนผู้ที่ทำจ็อ,จอบนะครับนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าช่วงนี้การเจรจาของคุณเนี่ยดีมากนะการเจรจาฝีปากคุณดี นะจะทำให้เรียกได้ว่าอ่าเพื่อนมิตรสหายผู้ใหญ่สนับสนุนคุณนะครับนะอ่าในด้านการงานนะครับนะก็เรียกได้ว่าชาวราศีธนูยอดเยี่ยมนะครับนะในอาทิตย์นี้ก็สู้ต่อไปนะครับเพราะว่าดวงดาวเริ่มขยับแล้วแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเอาละครับมาถึงเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะครับนะ เอาละครับก็ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนะความรักเนี่ยนะบอกเลยนะครับนะอย่ากลัวนะครับนะที่จะทำอะไรดีๆให้คนรักนะครับนะอย่าเขินอย่าอายนะครับนะก็เรียกได้ว่าหากใครที่แต่งงานนะมีลูกมีเมียแล้วนะครับนะบางครัง้งเนี่ยนะคุณอ่าอยากจะขนงกระหนิงนะครับนะป้อนข้าวให้แฟนอ่ะป้อนข้าวให้ภรรยาดีกว่านะก็ บางครั้งคุณก็จะคิดว่าเฮ้ยคนเยอะแยะนะ่ะไม่เอาอย่าเลยอะไรอย่างนี้นะครับนะบางครั้งก็ทําไปเถอะนะครับนะเล็กๆน้อยๆนะครับนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะดีมากนะครับนะแบบบางคนเนี่ยอาจจะแบบเออออกไปเที่ยวด้วยกันซื้อของขวัญเล็กๆน,น้อยๆกลับมาฝากนะครับภรรยาที่บ้านหรือซื้อเค้กกลับมาซื้อดอกไม้มาให้อะไรอย่างนี้นะครับนะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะนะคุณมี เกณฑ์การที่คนรอบข้างสนับสนุนนะครับนะอะไรเล็กๆน้อยๆที่สามารถทําให้คนรักได้เนี่ยทำไปนะครับนะเขาสนับสนุนพพอร์ตคุณนะใครที่มีแฟนนะยังไม่แต่งงานช่วงนี้ถ้าคิดถึงกันก็เทกซ์หานะอ่าโทรหาซื้อดอกไม้มาให้อะไรนี้นะครับช่วงนี้เรียกได้ว่าติดงอมแงมอ่าติดงอมแงมเลยความรักบอกเลยส่วนใครที่เป็นคนโสดนะครับชาวราศีธนูในช่วงอ่สัปดาห์นี้ บอกแล้วว่าช่วงนี้เจราจาปากหวานนะครับนะบารมีรัศมีเจอจรัสชาวราศีธนูนะอ่าสำเร็จนะจะคุยกับใครก็สําเร็จนะเขาก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับนะช่วงนี้ยิ่งคุณติดต่ออ,อ่าเห็นใครเดินมาอุ้ยคนนี้ถูกใจคุณเข้าไปคุยนะครับเดี๋ยวเขาก็ให้เบอร์อ่าอะไรอย่างนี้นะครับนะช่วงนี้เรียกได้ว่าอ่า บารมีเจอจรัดนะฝีปากดีนะพูดอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นพูดถึงเงินเยอะๆนะพูดถึงเงินเยอะๆชาวราศีธน,นูอ่าเอาละครับแปลว่าความรักนี่ดีนะครับนะก็ไม่ได้แย่นะครับนะมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่าสุขภาพนะครับช่วงนี้การออกกํบบาลังกายนะครับนะ ดีนะครับนะแต่ว่าอย่าหักโหมให้มากนะครับนะอ่าทำไมถึงอย่าห pues ักโหมเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะครับชาวราศีนูช่วงนี้งานก็เข้านะครับนะถ้ามันเหนื่อยแล้วก็หลับพักผ่อนนะครับนะเพราะเกิดบางครั้งเนี่ยเหนื่อยแล้วแต่คุณยังจะทําตามกิจวัตรประจําวันยิ่งชาวราศีธนูเนี่ยนะตรงนะต้องตามเป๊ะ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 อ่าตามตารางเวลาอะไรอย่างนงี้นะครับบางครั้งเนี่ยนะคือถ้ามันเหนื่อยมันล้าแล้วนะหัวสมองมันล้ามันเหนื่อย ก็พักผ่อนนะครับนะออกกําลังกายก็ตื่นมาแล้วก็ไปออกออกกำลังกายวันที่เราไม่หายเหนื่อย,อยวันที่วันที่เราไม่เหนื่อยไม่ใช่ไม่หายเหนื่อยชาวราศีธนูเดี๋ยวยิ่งโอ้ยทํางานกลับมาออกกำลังกายเพราะมันมีช่วงหนึ่งผมฟังข่าวมานะครับมีคนจีนนะครับนะบเขาเลิกงานดึกนะคนจีนเลิกงานดึกนะกลับมาปุ๊บอ่ากลับมาบ้านกินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ไปจิมเป็นอย่างเงี้ย สิบโมงสิบเดโมงแต่ว่าไปจิมกว่าจะเลิกกลับมาก็เที่ยงคืนนะก็ไปเล่นยกนะพอเขาทำอย่างนี้นานๆเข้านานๆเข้านะครับร่างกายก็อไปตรวจเช็คกับหมออ่าเพราะว่าอยู่ดีมือแขนแขนขาเขาชาอ่าหมอก็เลยตรวจเช็คปรากฏว่าเกิดจากเส้นเลือดในสมองเนี่ยนะเอะมีปัญหาอ่ะมันแตกนะ เส้นเลือดฝอยมันแตกนะครับนะก็เกิดจากการออกกำลังกายเพราะจริงๆอ่ะช่วงเวลานอนมันคือเวลานอนนะครับมันไม่ใช่เวลาที่ไปออกกำลังกายหัวใจมันปั๊มปั๊มเลือดนะอ่าสูบฉีดนะมันมันไม่ใช่มันไม่ตรงตามเวลาไงเวลานอนมันคือต้องนอนนะถ้าจะถ้าจากชีพจรจนะครับนะที่อ่าผมมีไอนาฬิกาวัดชีพจรจนะผมจะติดไว้นะใส่นอนด้วยนะผมอ่ะ่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะวัดนะครับนะมันก็จะได้50บนะครับนะบางทีมันถึงเวลานอนแล้วนะอ่ามันก็ต้อง50บ หกสิบห้าสิบหกสิบประมาณอย่างเงี้ยนะไม่เกินหกสิบอ่ะห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเพราะว่าผมออกกำลังกายพอถ้าเกิดว่าช่วงไหนเท่าไม่ออกกำลังกายก็จะหกสิบห้าหกสิบเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับนะก็ผมก็เลยมาบอกว่าสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะครับนะใครจะออกกำลังกายตอนคืนเนี่ยหยุดเถอะนะอ่านะก็ออกก็อย่าให้มันเกินหลังเที่ยงคืนอ่าก็ไปเดินเดินก็พอนะครับไม่ต้องยกเวทนะโอ้บางคนนี่ยกเวทเลยอ่าสิบโมงห้าทุ่มนะอะไรเงี้ยนะ เอ no าละครับสุขภาพไปแล้วก็ไม่ไม่น่ามีปัญหานะครับแค่เหนื่อยจากการทํางานนะครับนะแล้วก็ออกมังกายก็ให้รู้เวลาเวลานะครับนะเอาละครับมาถึงเรื่องที่ทุกคนรอคอยการเงินนะก็ขอให้ได้ดีๆนะครับนะชาวราศีธนูนะชาวราศีธนูนะครับเรื่องการเงินช่วงนี้เรียกได้ว่าก็ยังมีเข้ามาตามหลักเกณฑ์นะครับนะแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไร แต่บอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เกี่ยวเรื่องการเงินนะสิ่งที่คุณคิดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันตั้งเป้าเนี่ยเดือนนี้ต้องได้แสนสองแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้แสนสองมันอาจจะได้แปดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรให้มันเยอะนะเรื่องการเงินช่วงนี้ก็ควรจะต้องทำไรหารายได้เสริมนะครับใครที่หารายได้เสริมก็บอกแล้วว่าการงานเริ่มขยับ การเจราจาต่อรองนี้เพราะฉะนั้นการเงินมันก็จะเริ่มทยอยตัวขึ้นดีแต่มันต้องอยู่ที่ตัวคุณด้วยคุณควรจะต้องหาจากช่อง,องทางอื่นทําให้สภาพการเงินมันคล่องมากขึ้นนะครับนะเรียนรู้ผมถึงบอกว่าต้อง invest ตัวเองนะครับนะแบบบางคนอ่าฉันอยากจะปลูกผักกบปลูกผักขายนะอาชีพเสริมวันเสาร์อาทิตย์ปลูกขับปลูกผัก,ก,ผ,กผมเคยเล่าลุงขายต้นไม้ให้ฟังอย่างครับนะแกขายต้นไม้นะ อาชีพเสริมนะทำไปทํามารวยโชคร้ายรวยตอนนี้ตัวเ,เลยต้องมาขายต้นไม้อย่างเดียวเลยเออนะตอนช่วงอที่่ามีไอ้ต้นอะไรนะที่มันเป็นอต้นที่เขาคิดกันเน่ยต้นเหมือนต้นผู้ด่างขาวขาวนะครับนะมอนสเตล่าใช่แล้วอ่ามอนสเตล่านะแกะก็แกก็เนี่ยลูกเพาะขายนะได้มาต้นหนึ่งซื้อมาแกก็ปลุกรักชอบมากนะก็ตัดไปตัดมาตัดกิ่งตัดตอนตัดตัด,ตด,ตด,ตดปักปัก,กนะ โอ้กงอกงาวขายต้นละห้าหมืน่นแสนหนึงอะไรเงี้ยนะครับเหลือเชื่อมากนะเออก็เป็นกําไรชีวิตไปนะครับแกก็บอกว่าแกทําความสุขนะแกชอบปลูกต้นไม้อา่าแต่ก่อนแกก็เนี่ยรับราชการนะครับนะเป็นครูคุณครูนะครับแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้่ะปลูกไปปลูกมาก็โชโคร้ายรวยไม่ต้องเป็นครูเลยทีนี้อดสอนเลยนะ มาปลูกต้นไม้อย่างเดียวใครอยากโชคร้ายบ้างผมก็อยากโชคร้ายเหมือนกันนะอ่าเอาละครับก็มาการเงินนะครับก็ช่วงนี้ก็ระมัดระวังการใช้จ่ายนะครับนะก็มันยังมีไม่เข้ามาตามเกณฑ์นะครับนะแต่มันก็ยังมีเข้ามาอยู่ก็ควรจะต้องขยันขันแข็งนะหารายได้เพิ่มเพิ่มเติมนะครับชาวราศีธนูในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะ แล้วก็ช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดกําเนิดเกิดขึ้นนะครับนะใครที่เดินทางก็ระมัดระวังนะครับมาเอ็มพ็อกซ์หรือมังกี้พ็อกซ์นั่นเองนะครับนะก็จะป่วยนะป่วยแล้วก็จะมีตุ่มฝีขึ้นมาคันคันแสบๆบ,บนะนะอะไรเงี้ยก็ให้ระมัดระวังนะครับนะล้างมือนะไปที่ไหนก็ล้างมือนะใส่หน้ากากไว้นะครับนะเพราะว่าเชื้อตัวนี้มันก็รุนแรงนะครับนะเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่า เราไปคุกคลีกับคนที่ติดมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนไปจะออกอาการก็ห้าหกเจ็ดวันนู่นนะครับนะบางคนถึงสิบห้าวันแล้วเพิ่งจะมีอาการนะครับเนาะเอาละครับยังไงก็ตามนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยฝากไลค์ฝากแชร์นะครับนะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้านะครับชาวราศีธนูวันนี้ก็พระจันทร์เต็มดวงนะครับนะจริงๆมันเต็มดวงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละก็เป็นเข้าศาสตร์จีนนะครับนะก็ มีใครที่อยากจะสวดอัศริบพพาจันบพพาผมก็แปะลิงไว้ข้างบนนะครับในช่วงนี้ผมก็ทำเกี่ยวกับความฝันนะครับใครที่ฝันถึงอะไรก็ไปฟังสิ่งนั้นนะครับนะแล้วก็มีเลขมงคลให้นะครับเอาละครับก็ยังไงก็วันนี้ขอจากลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับชาวราศีนูววันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ